กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเด็กเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นและมีภารกิจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ดังนั้นกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนากิจการด้านเด็กและเยาวชนเพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่นต่อเนื่องไปถึงความเข้มแข็งและศักยภาพในการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานสากลและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลอากาศอํานวยจังหวัดสกลนครที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบของสภาเด็กและเยาวชนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเพราะอะไรที่ศูนย์แห่งนี้ถึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโครงการสภาเด็กและเยาวชนในสารคดีชุดนี้สภาเด็กและเยาวชนฟันเฟืองสู่การพัฒนาชาติสู่มาตรฐานสากลถ้าเรามาดูข้างในจากตรงนี้จะเป็นศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนของเทศบาลนะครับถ้าเราเข้ามุมมาดูข้างในจะเป็นห้องที่แสดงผลงานเราจะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมดั้งเดิมฝั่งนู้นจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์พอมาฝั่งนี้เป็นเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการเชื่อมต่อวัฒนธรรมระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเขาศักยภาพเขามีมากเพียงแต่ว่าถ้าเรามีสถานที่ที่ปลอดภัยมีสถานที่ที่ให้การสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนทั้งงบประมาณสนับสนุนทั้งการทำกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อเลยถ้าที่เราเห็นในโลนอัพที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นผลงานของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะฮะในห้องนี้เป็นผลงานของเด็กๆอย่างโลนี้นะฮะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสภาเด็กและเยาวชนก็มีส่วนร่วมนำเด็กที่อยู่ในพื้นที่มาจัดอบรมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนได้รับการยกย่องจากกรมอนามัยในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนี่ก็ได้รับการยกย่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผมว่ามาทั้ง2กิจกรรมก็คือสภาเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเด็กนำผู้ใหญ่หนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอีก2โล่นี้นะครับเป็นโครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบให้กับทางเทศบาลซึ่งมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น SIY กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสสส.และนอกจากนั้นตรงนี้เป็น Innovation Award น่าจะเป็นเช้ง Innovation Award ว่านวัตกรรมท้องถิ่นดีเด่นประเภทส่งเสริมนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเพราะเราจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมในทุกเรื่องในทุกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสาธารณะที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเนี่ยเด็กเขาก็จะมาสอดแทรกโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงสังคมของปัญหาเด็กและเยาวชนเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องเข้าไปรับรู้เพื่อที่จะรักษาแล้วก็ต่อยอดให้ไปในอนาคตและที่สำคัญยังสามารถสร้างในเชิงเศรษฐกิจได้นะเราจะเห็นภาพกิจกรรมของเด็กที่ทำในเรื่องของกิจกรรมในพื้นที่การส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้าดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ผมชอบสองคำนี้มากเด็กเก่งเด็กดีถ้าจะสังเกตเห็นว่าจุดเด็กดีจะมีมากกว่านั่นก็แสดงว่าดีแล้วค่อยเก่งผมจำคำพูดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์องคมนตรีท่านบอกว่ารัชกาลที่9เนี่ยทรงให้สร้างคนดีให้มากๆแล้วค่อยสร้างให้เก่งนั่นก็แสดงว่าคุณธรรมนี่มีความสำคัญซึ่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับผมอันดับแรกเลยก็ต้องรวบรวมนะครับกลุ่มแก๊งสภาเด็กนะครับให้ได้ก่อนนะครับผมจากนั้นค่อยให้ตัวเด็กประชุมหารือนะครับจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆนะครับเพื่อมาหารือร่วมกันในเรื่องของแผนพัฒนาของตัวเด็กเองถามตัวเด็กเองครับว่าเด็กอยากได้อะไรต้องการแบบไหนครับก่อนที่จะส่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพิจารณานะครับตัวแผนว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับพอผู้ใหญ่พิจารณาแล้วนำแผนนั้นนะครับมาจ
จัดเวทีวิพากษ์วิจารณ์แผนนั้นอีกทีหนึ่งให้เด็กๆนะครับร่วมกันยอมรับแผนนั้นอีกทีหนึ่งว่าจะใช้แผนนี้จริงๆไหมจะเป็นแบบนี้จริงๆไหมค่อยส่งให้ผู้ใหญ่นะครับบรรจุลงไปในแผนพัฒนานะครับของเทศบาลในแต่ละปีและในแต่ละอบต.ก็น่าจะมีการทำในลักษณะนี้เช่นกันสถานการณ์ด้านเด็กนะครับของพวกเราเนาะมันคือการลงไปสำรวจหาข้อมูลของตัวเด็กและเยาวชนเองครับในช่วงอายุกี่ปีถึงกี่ปีเด็กเล็กเด็กโตนะครับแบบไหนประชากรเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่เพื่อหานะครับปัญหานะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นท้องก่อนวัยอันควรการเสพติดความรุนแรงในครอบครัวนะครับผมรวมถึงการศึกษาเองนะครับทุกวันนี้ก็มีการศึกษานอกระบบเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเพื่อเราอยากเฟ้นหานะครับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเราเราก็เลยต้องเสาะหาแสวงหาปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ไขให้ถูกจุดจึงเป็นการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนครับผมด้านคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับตำบลอากาศอํานวยเนาะหรืออีกอย่างนึงก็คือตัวสภาเด็กเนี่ยแหละสภาเด็กเทศบาลตำบลอากาศอํานวยนะครับวิธีจัดตั้งก็เราก็รวบรวมนะครับกลุ่มน้องๆจากที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เน้นการบอกต่อระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนนะครับและประเด็นสำคัญนะครับฝากไปยังหลายๆอปท.นะครับถ้าทำได้ก็คือเราเจาะลงไปในโรงเรียนนะครับหรือว่าแก๊งสภานักเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับเราจะได้กลุ่มคณะทำงานที่เขาเป็นกลุ่มก้อนมาอยู่แล้วเขามีประสิทธิภาพพอตัวอยู่แล้วในโรงเรียนของเขาเราสามารถดึงเด็กกลุ่มนี้มาช่วยในการทำสภาเด็กแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาเด็กได้นะครับในชุมชนของเรานะครับผมเหมือนของอำเภออากาศอำนวยก็เหมือนกันครับผมเป็นการลักษณะเดียวกันก็คือเน้นการบอกต่อครับจากพี่สู่น้องเน้นการส่งต่อนะครับการส่งไม้ต่อที่ดีนะครับแล้วก็การเข้าใจตัวเขาด้วยนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนเพราะเขาคือคนที่ทำงานกับเราทรัพยากรชุมชนนะครับที่พวกเรามีนะครับหลักๆแล้วก็เป็นนี่นะครับพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีนะครับเป็นทรัพยากรชุมชนที่สำคัญนะครับของอำเภออากาศอำนวยก็จะมีลำน้ำยามกับเป็นสายน้ำหลักนะครับทรัพยากรทางธรรมชาติเนาะเพราะว่าอากาศอำนวยนี่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทรัพยากรตรงนั้นก็สำคัญนี่เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของอากาศอำนวยก็คือคลามครับอันนี้เป็นต้นทุนชุมชนอย่างดีเลยก็คือต้นคลามที่เขาเอาไปย้อมเป็นผ้าเป็นอะไรกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นทุนทางบุคคลกลุ่มคนในพื้นที่ในชุมชนนะครับเหมือนพวกผมเนี่ยก็เป็นกลุ่มเด็กกลุ่มสภาเด็กในชุมชนก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่นะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องดนตรีวัฒนธรรมพื้นเมืองแล้วก็ผ้าย้อมคลามก็เป็นกลุ่มบุคคลสำคัญเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือวัฒนธรรมประเพณีครับทางเราเน้นหลักไปทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าอากาศอำนวยจะเป็นชนเผ่าย้อยก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นการแข่งเรือการไหลเรือไฟแล้วก็มีการละเล่นครับที่เป็นการละเล่นย้อยกองเลงทั้งหมดที่พูดมานะครับทั้งหมดนะผมก็อยากฝากให้หลายๆอปท.หรือว่าหลายๆพื้นที่นะครับพยายามเฟ้นหาสิ่งที่มีอยู่นะครับในชุมชนของพวกเรานะครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะจับมาทำนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับได้อย่างมีคุณภาพได้ครับผมพื้นที่สร้างสรรค์นะครับของสภาเด็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวยก็เป็นที่อื่นที่ไหนไม่ได้ก็ศูนย์การเรียนรู้บริเวณด้านหลังผมนี่เองเพราะว่าในศูนย์การเรียนรู้ของพวกเราจะมีศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนอีกทีนึงในศูนย์ประสานงานเนี่ยเป็นพื้นที่ของเด็กเลยที่เด็กสามารถเข้าไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้เวลาเขาว่างเขาสามารถเข้ามานั่งเล่นได้มีมุมของเขามีโต๊ะทำงานของเขามีอินเทอร์เน็ตมีเครื่องพิมพ์มีทุกอย่างให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่นะครับโดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาคอยดูแลเป็นพื้นที่ของเขาอันนี้คือพื้นที่สำหรับเด็กจริงๆเด็กเขาจะไม่กังวลเขาจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็อยากฝากไปถึงหลายๆพื้นที่นะครับควรมีศูนย์ประสานงานนะครับหรือว่าพื้นที่สำหรับเด็กแบบนี้ให้ตัวเด็กเขาด้วยนะครับตัวเด็กเขาจะได้มีช่วงเวลาที่สามารถครีเอทีฟงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับจากพื้นที่สร้างสรรค์ของเขาที่ไม่ถูกรบกวนจากผู้ใหญ่นวัตกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับของพวกเราสภาเด็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวยนะครับพวกเราทำนวัตกรรมเด็กอากาศ HDหรือว่าเด็กอากาศ HD นะครับเป็นภาษาอีสานคือ HD แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ Holistic Development การพัฒนาอย่างมีองค์รวมเน้นการพัฒนาอย่างมีองค์รวมหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาวะความคิดสังคมด้านอารมณ์ด้านภาษาด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือตนเองหลายๆอย่างให้เด็กนะครับได้เลือกนะครับเพื่อจะพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านอย่างมีองค์รวมครับเหมือนวันนี้ก็เป็นด้านจิตอาสานะครับที่ให้เด็กๆมาช่วยกันนะครับช่วยกันทำเจ้าบันไดงูเอาไว้ให้เด็กเล่นในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับให้เด็กเล็กได้เล่นเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการระดมความคิดของตัวน้องๆเองเปิดโอกาสให้เขาได้คิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วแต่ว่าตัวเด็กเขาจะออกแบบไหนนะครับปล่อยกว้างเต็มที่และให้ตัวเด็กสร้างสรรค์งานออกมาเองทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับของนวัตกรรมเด็กอากาศ HD เนาะพยายามหล่อล้อมนะครับน้องๆเนี่ยให้พัฒนานะครับอย่างมีองค์รวมทั้งหลายๆด้านเนี่ยครับเพื่อให้
ตัวเด็กเองนะครับได้มีอาวุธพวกนี้ติดตัวเข้าไปเพื่อใช้ในอนาคตคือถ้าเป็นนวัตกรรมอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะทำไปแล้วก็หายไปแต่ถ้าเป็นการพัฒนาจากทางความคิดจากด้านภายในเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเด็กไปนะครับให้เด็กไปใช้ได้ในรอบด้านของชีวิตเขาต่อไปเป็นกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่นนะครับผมทางตัวสภาเด็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเองนะครับก็ทำกองทุนยังย้อยออร์แกไนซ์นะครับผมยังก็แปลตรงตัวว่าเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนะครับส่วนย้อยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นถิ่นนะครับเราก็เป็นเหมือนชนเผ่าหนึ่งนะครับในอดีตก็เลยเป็นยังย้อยออร์แกไนซ์ก็เป็นเหมือนออร์แกไนซ์เล็กๆครับเป็นกลุ่มเล็กๆที่รับจัดงานนะครับรูปแบบการทำงานนะครับก็คือการที่นะครับเรานะครับมีทรัพยากรหลักๆก็คือตัวบุคคลหรือตัวน้องๆสภาเด็กเองครับก็คือการที่เปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่นะครับเข้ามาจ้างนะครับหรือเข้ามาเรียกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรมนันทนาการนะครับผมวิชาการดนตรีเราสามารถจัดให้ได้หมดแม้กระทั่งที่พักเรามีให้หมดเลยนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่องงบประมาณของผู้ที่จะมาจ้างหรือว่าผู้ที่จะมาว่าจ้างเรานะครับว่าเขามีงบเท่าไหร่แล้วเราก็จะร่วมกันนะครับผมคิดกับเจ้าของงานว่าในงบประมาณเท่านี้เรามีอะไรให้ได้บ้างเราก็จะทำให้มันตอบโจทย์กับเจ้าของงานมากที่สุดแล้วก็ทำให้เจ้าของงานพึงพอใจนะครับบริการให้ประทับใจในหลายๆด้านสะดวกสะอาดรวดเร็วส่วนทุนหลักๆนะครับที่ได้มาหมุนเวียนนะครับขับเคลื่อนในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นทุนจากหนึ่งคือการระดมทุนนะครับของพวกเราเองอาจจะมีการไปเปิดหมวกนะครับเล่นดนตรีบ้างนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนนั้นนะครับมาสำรองเพื่อที่จะหมุนเวียนกิจกรรมนี้ไปและที่ขาดไม่ได้ก็คือทุนจากผู้ว่าจ้างเราก็จะนำมาพัฒนานะครับอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งให้น้องๆด้วยที่มาทำงานร่วมกันอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ส่วนมากแล้วเราจะเลี้ยงด้วยการไปทานข้าวร่วมกันหรือถ้ามันเหลือเยอะเราก็มาทำเป็นเสื้อเพื่อที่จะแจกให้ตัวเด็กเองนะครับมีรู้สึกว่าเขามีของตอบแทนจากการที่เขาได้มาทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับอาจจะเป็นเสื้อหรือการพาเขาไปทานข้าวร่วมกันอะไรแบบนี้ครับผม